ับคนคนนี้ครับคนที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะขนานนามเขาว่าโกหกหลอกลวงตอแหลอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอ๊ะแล้วอีสปล่ะนิทานอีสปทำไมไม่เห็นมีใครบอกว่าเขาเป็นคนโกหกตอแหลหลอกลวงเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้ครับเธอมีเชื้อสายมาจากอีสปอีนาธานโอมานครับนี่ตัวจริงนะครับเขาไม่ได้โกหกว่ามานี่คือตัวจริงใช่ไหมครับใช่ครับไม่ค่ะคิ้วหรือเงี้ยงปลาหมอถามทุกอย่างแบบเปิดอกเปิดเผยเลยได้ไหมจ๊ะอีนาธานได้ค่ะอีเปิลตัวเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเป็นผู้หญิงเออแล้วแอบไปผ่าตัดต่อเอาไอ้นั่นมาใส่ให้เป็นผู้ชายถูกซ้อนอีกทีนึงไม่ได้โกหกน้องๆเห็นไหมไม่ได้โกหกตกลงจะเชื่อดีไหมว่าเนี่ยโอ้ยตายนิ้วก้อยโผล่มาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆแล้วเธอโกหกใช่ไหมจริงๆแล้วเธอต้องเป็นเนตรนารีถูกแต่เธอโกหกเขาโดยการแต่งเป็นลูกเสือแล้วลูกเสือนี่เวลาเขามีป้ายอยู่ที่หน้าอกเนี่ยป้ายความหมายของเขาคือมองไกลแต่อีนาธานมองก้นครับโธ่ดูข่าวคนโดนลุมข่มขืนอย่างเงี้ยไปเดินไม่เห็นโดนลุมบ้างเลยอย่างงี้คือแอบคิดเฉยๆเป็นจินตนาการแล้วใครมันจะมาข่มขืนเธอวะนาธานรับรอง 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ดีกว่าว่ากระสือเป็นเรื่องจริงครับผมเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงเปิ้นเชื่อแล้วนัดมันเปลี่ยนไงเจอยังไงก็คือเหมือนคนใส่วิกอะแล้วก็ลอยแบบเดี๋ยวลักษณะเหมือนคนใส่วิกเหมือนคนใส่วิกอยู่บนหัวมีไฟแสงๆกลางนานแล้วมีแสงๆแล้วก็ลอยคืออย่างนี่ไม่ได้หัวเราะไม่ได้ดูถูกนะนี่จริงๆนี่กำลังจะเชื่ออยู่นะอีนาธานเดี๋ยวจริงๆนั่นจะบอกให้นี่เดี๋ยวมันเป็นวิกไปอย่างเงี้ยเหรอไปที่ไหนไม่เคยเชื่อเลยอ่ะเชื่อไม่เชื่อพี่เชื่อเฮ้ยใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อกูเชื่อเออโอเคกระสือมีจริงใช่คนที่อยู่ที่นั่นเขาก็เห็นกันหมดทั้งหมู่บ้านแต่เวลาออกข่าวทุกคนมาหาไม่เห็นมีใครโผล่กับกูสักคนหนึ่งทุกคนแบบว่าไม่รู้ไม่เห็นคือหาตอนนั้นมีเหี้ยกูเลยอย่างงี้โอ้มันน่าฆ่านะจริงเออกระแสใน IG ที่เขาบอกว่านาธานลงรูปมาแต่ละรูปมโนทั้งนั้นเลยนางเงือกกำลังว่ายน้ำทุกคนก็เข้าใจความหมายว่าเป็นตัวเราเรียกเราว่าจะไปว่ายน้ำหรือออกอะไรอย่างเงี้ยจะไปว่ายน้ำได้ไงอะไรนี่เป็นสระที่ดูใบอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยบอกให้ก็ด่าพอด่าจบแล้วใช่ไหมคะโอเคท่านก็ด่ากลับขอโทษนะคะแล้วกูบอกมึงเหรอว่ากูไปว่ายน้ำที่นั่นกูแค่ลงรูปแล้วกูไม่ได้บอกกูอยู่ที่นั่นแล้วกูก็เขียนว่านางเงือกน้อยเท่านั้นเองมันก็โมโนไปเองว่านางเงือกน้อยกินทำไปว่ายน้ำแล้วนางก็เขียนว่านาธานพลาดขอโทษนะคะหล่อนนั่นแหละพลาดอะไรอย่างนี้เรื่องแต่งงานคือเรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องจริงเรื่องแฟนเป็นเรื่องจริงเรื่องแฟนเป็นเรื่องจริงแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อนะคะก็ใส่เพราะไงก็พูดไปก็ไม่เชื่อหรอก8เดือนในคุกเนี่ยชีวิตของนาธานเจออะไรบ้างเจอประสบการณ์ชีวิตของคนบางทีแบบเขาไม่ได้ผิดหรอก 30-40% เขาไม่ได้ผิดนะไอ้เรื่องพวกนั้นไม่ค่อยอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าเข้าไปแล้วโดนไหมโดนอะไรล่ะโดนล่องอะไรหรือเปล่าหรืออย่างนี้เหรอไม่ได้ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราได้ไปเจอคนดีๆแล้วก็ได้ไปเจออะไรแซ่บๆใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบโอเคมากเพราะว่าจริงๆแล้วข้างในมันไม่มีเรื่องโกหกนะมันมีเรื่องจริงค่อยแก้ผ้าอาบน้ำแก้ผ้าหมดก็คือใส่เกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อยืดผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยแล้วก็ทีนี้แบบต้องอาบน้ำหรือเนี่ยเขาอยากดูแมงกะชอนของหน้าทางเลยดิใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็เลยคิดแค่สี่วินาทีเพื่อนฉันกำลังเล่นหนังละครเรื่องใหม่เลิศเชิดอาบน้ำขาแก้ผ้าเลิศทุกคนลุมดูแบบเป็นนางเอกอาบน้ำสวยงามมากทุกคนก็เฮเฮอุ้ยแล้วทุกคนโชคดีมากเลยได้เห็นอีนาธานแก้ผ้าเห็นทุกซอกแต่ทำไมถึงโดนจับครั้งเดียวอ่ะโอ้ยแสดงว่าเธอต้องเฮี้ยนมากอยู่ในนั้นน่ะกฎหมายในเรือนจำเนี่ยเขาห้ามโทรศัพท์เคยดูข่าวที่โทรศัพท์เครื่องเข้าไปน่ะมันแรงถึงขั้นยาเสพติดเลยนะมันเท่าเลยมีคนเอาโทรศัพท์เข้าไป12เครื่องอีนาธานมาถ่ายรูปกูหน่อยสิอ้าวถ่ายรูปได้ไงอ่ะกดว่าโทรศัพท์12เครื่องนะคะมีรูปอินาธานหมดเลยทุกเครื่อง12เครื่องค่ะคือประมาณโอ๊ยแล้วอินาธานก็เลยโดนเรียกไปให้อยู่ไปขังเดี่ยวอยู่3วันผมคิดว่าเป็นโทรศัพท์ของเพราะว่าเป็นโทรศัพท์ของอินาธานค่ะ12เครื่องอีนี่เร็วนะอย่างกูสาวโทรศัพท์เข้ามาอีกเร็วกูตรวจทุกซอกแล้วมึงยังเข้ามาได้อะไรอย่างงี้ก็แบบโอ๊ยคือไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครฟังได้เลยแล้วห้องมืดนะมืดหมดเลยแล้วก็มีถังสีอ่ะเป็นถังเอืออันเดียวแล้วก็ถังน้ําเท่านั้นเองล้างเอาชดใส่ช่างมันนางเอกกำลังโดนจับเล่นหนังต่อค่ะสนุกคือแต่ไม่ได้แนะนำให้เข้านะคือจะบอกว่าแบบมันน่ากลัวมากน้องแนะนำฉันก็ไม่เข้า